ังตอนแรกเลยเราเป็นเซลอะค่ะขับรถไปมาเงี้ยแม่ก็เลยบอกว่าให้ซื้อกล้วยติดรถไว้นะเพราะว่าบางทีอะกล้วยมันช่วยได้นะเงี้ยก็เลยเป็นที่มาของร้านกล้วยช่วยได้การันตีเลยถึงความอร่อยแล้วก็โด่งดังมากเพราะว่านาเดชคุกินนะมาซื้อบ่อยมากกล้วยเนี่ยกล้วยแดงประจำเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะช่วยเราโปรโมทอะเรามีทุกวันนี้ได้อะก็เพราะน้องน้องน่ารักแล้วถุงนึงเท่าไหร่อะคะ30 บาทครับ30 บาทไม่แพงเลยแต่อะไรรู้ไหมคะรายได้ต่อเดือนหลักแสนค่ะกล้วยเนี่ยก็เป็นกล้วยกลางๆนะคะแบบไม่สุกมากไปแล้วก็ไม่ดิบมากไปของเราเป็นกล้วยพันธุ์จากเพชรบุรีเราลองชิมมาหลายที่แล้วค่ะที่เนี่ยเรารู้สึกว่าอร่อยมากวิธีการปิ้งล่ะของเราก็จะมีการแยกเตาเราจะไฟไม่เท่ากันนะคะเตาแรกไม่ค่อยร้อนเพื่อจะให้กล้วยแห้งแล้วก็สุกจากด้านในกว่าจะสุกก็ประมาณ20 นาทีเตานี้ร้อนเท่านี้เตานี้ร้อนเท่านี้ใช่ค่ะเก่งอ่ะเราจะสอนให้ฟรีแล้วคนที่อยากมาเรียนแล้วก็ไปหาวัตถุดิบใกล้ๆตัวเขาสมัยนี้มีคนแบบนี้อยู่อีกอ่ะไม่ขายเป็นชายแต่สอนฟรีแล้วก็ใส่น้ำตาลปี๊บหางกะทินะคะพอเขาเดือดน้อยหนึ่งเราค่อยคนให้น้ำตาลละลายเอาหัวกะทิใส่เข้าไปเนาะแล้วก็ใส่เกลือใช่ไหมคะใช่ค่ะเราก็จะเทแป้งด้วยแล้วก็คอยคนตะล่อมเขาด้วยค่ะค่อยคนโอเคค่ะก็น่าจะได้เวลาแล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะเปิดฝาได้เลยค่ะขอเปิดนะขอลุ้นด้วยปึ้งว้าวแม่ความเหนียวพอได้ไหมคะได้เลยค่ะผ่านค่ะถือว่าผ่านเราไม่เทียบเลยนะเพราะว่าใช่ร้านตัวอร่อยอยู่แล้วไง